clouds pass, the skies are clear. ห้าส่วนแปดหารได้ไหมมันไม่หารแล้วหารได้แต่ผลหารมันเป็นจำนวนเต็มไหมคะไม่เป็นมันก็เป็นจุดทศยมเท่าไหร่คะศูนย์จุดแปดหกสี่สิบแปดเหลือเศษสองเป็นยี่สิบแปดสองสิบหกเหลือเศษสี่8 5 4 10คราวนี้ทำยังไงนักเรียนเขาบอกให้หาจากอะไรคะเนี่ยให้หาจากค่าของไซน์นักเรียนต้องอ่านกันนะจงหาขนาดของมุมเซต้าเมื่อกำหนดค่าไซน์ดังนี้แสดงว่าอันนี้คือไซน์อะไรนะไซน์เซต้ามีค่า 0.625 เขาให้หาขนาดของมุมเซต้านักเรียนก็ต้องไปเปิดดูในตารางคราวนี้ในตารางเหมือนเมื่อกี้นี้เลยอะค่ะนักเรียนจากตารางมันมีไซน์อะไรบ้างเราดูซิว่าไซน์กี่องศากับไซน์กี่องศามันจะต้องมีสองค่า38 38ไซน์38นี่ได้เท่าไหร่คะเนี่ยไซน์38องศาได้เป็น 0.616 ต่อไปไซน์39ไซน์39ได้ 0.6629 อ้าวแล้วมันอยู่ตรงกลางไหมเราต้องดูนักเรียนต้องดูนะว่า25เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง16กับ29หรือเปล่าอยู่ป่ะคะอยู่นะงั้นเราหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนหาความต่างของมุมก่อนว่ามุมตรงเนี้ยต่างกัน1องศาค่าของมันต่างกันเท่าไหร่เอามาลบก็เอา29ตั้งลบด้วย16ได้เท่าไหร่คะ13แม้มันได้เท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่คะ 0.013 คราวนี้อะไรอีกเอาอะไรมาลบอีกทีนี้เอา625ลบด้วย616ใช่ไหมใช่ป่ะคะ625ลบ616ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะ 0.009 อันนี้ก็เอาตรงนี้ตั้งแล้วลบด้วยตรงนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เทียบทีนี้เทียบว่าไงคะค่าของไซน์ต่างกัน 0.013 ขนาดของมุมต่างกันเท่าไหร่คะ1องศาแต่ค่าของไซน์นี่มันต่างกันเท่าไหร่0จุดตอบสิคะนักเรียน09ขนาดของมุมก็จะต่างกันเป็น1คูณ0.009หารด้วย 0.013 ทศยม3ตำแหน่งปัดไปเลยใช่ไหมก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน13เอา9ตั้งเอา13ไปหาร13คูณ7ถึงจะได้91แสดงว่า13คูณเท่าไหร่คะ
ได้กี่ครั้งศูนย์จุดคิดได้ยัง13.6เป็นเท่าไหร่เงียบ 13.6 เท่าไหร่เงียบ 13 คูณ 6เป็น 78 78ไปลบด้วยเท่าไหร่ 90 90ลบ 78เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ12 12ก็คือ120ใช่ไหม120 120เอา13ไปหาร13 8เป็นเท่าไหร่13 7เป็น91เท่าไหร่ฮะ นักเรียนที่ครูถามอ่ะบางคนมันก็กดเครื่องคิดเลขไงแต่ครูถามว่าอยากให้หารให้เป็นไงเพราะว่าเวลาที่เข้าห้องสอบครูไม่ให้ใช้หรอกเครื่องคิดเลขอ่ะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นพยายามที่จะหาคำตอบออกมาเลยนะถ้าครูบอกว่าเออตอบเลยครูอนุญาตให้กดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้อง5เป็นห้องที่หารเลขไม่ค่อยเป็นแล้วก็อีกหลายห้องด้วยหารไม่ค่อยเป็นก็เลยถามทีละตัวเพื่อที่จะทบทวนอันนี้เหลือครูบอกว่า120 120 13เท่าไหร่คะ9 13คูณ9เป็นเท่าไหร่เป็น117 117เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ3เศษ3ก็คือ30 30ก็13 2 26เหลือเศษเท่าไหร่คะอันนี้ได้1ครั้งใช่ไหมเหลือเศษ4มันเหลือเศษ4มันเกิน5หรือไม่เกินไม่เกินมันได้ 0.69 692เหรอคะนักเรียนนักเรียนจะพยายามเนี่ยตอบครูตามที่นักเรียนกดได้จากเครื่องอะนะนักเรียนไม่พยายามคิดว่าคืออะไรอะ13อ่ะใส่0ได้อันนี้ได้6 13 6เป็น78เหลือเศษ12อันนี้ได้เขาบอกว่าได้9ครั้ง93 27ใส่7ทบไว้2 9 9ทบ2เป็น11เหลือเศษ3เติม0ได้2ครั้ง13 2 26เหลือเศษ4เหลือเศษ4แล้วก็เติมอะไรลงไปเติม0 13 3 39นะทีนี้เป็นไงคะนักเรียนพอเราหารไปเนี่ยตัวสุดท้ายเพื่อที่เราจะเอาผลอะไรคะเราจะเอาผลคือจะดูที่ว่าจะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นแต่อันนี้ปัดทิ้งปัดขึ้นปัดทิ้งคราวนี้เราได้ขนาดได้ค่าของมันออกมาแล้วได้ขนาดของมันออกมาแล้วเพราะว่าขนาดเราจะหาขนาดของมุมขนาดของมุมอันนี้ถึง1องศามั้ยถึงมั้ยคะไม่ถึงอันนี้มุมจะมีเซต้าจะมีขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเซต้าที่ต้องการขนาดของมุมเซต้าคือตอบไม่ได้อ่ะคะหามาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยเท่ากับตอบสิคะนักเรียน38บวก 0.692 เท่ากับ 38.692 องศานะถ้าสมมติเขาบอกโดยประมาณนะนักเรียนจะประมาณเท่าไหร่คะถ้าประมาณถ้าประมาณถ้าสมมุติว่านักเรียนเจอลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้หาโดยประมาณนักเรียนก็ดูว่าอันนี้ค่ะ625เนี่ยกับ616กับ629เนี่ยมันใกล้อะไรมากกว่ากันนะคะ629มันนักเรียนว่าถ้าประมาณจะได้กี่องศาคะเนี่ย39องศาคราวนี้นักเรียนไปดูที่จุด899นักเรียนดูค่าทรายที่จุด899มีไหมอยู่ในข้อ5ในข้อที่2นะคะจุด899มีไหมคะค่าทรายได้เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นต้องทำแบบนี้ไหม
ไม่ต้องตอบได้เลยว่าเซต้ามีค่าเท่ากับ64องศาต่อไปจุด53มีไหมจุด53ต้องไปดู530มีไหมคะได้ทรายเท่าไหร่คะ32องศาต้องหาไหมไม่ต้องต่อไปเศษ2ส่วน5เศษ2ส่วน5คือเท่าไหร่0จุดเท่าไหร่คะ 0.4 นะ 0.4 มีไหมคะ 0.4 ต้องไปดูที่ 0.400 ค่าทรายไม่มีไม่มีต้องทำไหมคะต้องทำนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทรายอันนี้คือทรายเท่าไหร่นะทรายเซต้ามีค่าเท่ากับ2ส่วน5หรือ 0.400 อ่ะนักเรียนมาเปิดดูซิว่ามีทรายเท่าไหร่บ้างทราย23องศาเท่ากับ0.391ต่อไปเท่ากับ0.407ทีนี้อันนี้ก็คือ1องศาใช่ไหมคะต่อไปเอาจุด407ลบลบแล้วได้เท่าไหร่คะ0จุดเท่าไหร่016อันนี้ลบเองนะคราวนี้ทำไงอีกทีนี้ก็คือเอา400ลบด้วย391ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ0.0 กี่0 09ใช่หรือไม่ใช่ก็คือจาก391ไปถึง400ใช่ไหมคะถูกก็ป่ะเนี่ยลองลบดูสิถูกไหมคราวนี้ทำไงได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแล้วค่ะทำไงคะเขียนว่าไงค่าของทรายต่างกัน 0.016 ขนาดของมุมต่างกัน1องศาต่อไปถ้าทรายต่างกัน 0.009 ขนาดของมุมต่างกันคือ 1.009 หารด้วย 0.016 ก็คือเศษ9ส่วน16ตัดได้ไหมตัดได้ป่ะคะตัดได้ไหมเอาอะไรตัดได้อ่ะเอา9ตั้งแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่16ใส่จุดเติม0ได้กี่ครั้งคะเนี่ย16คูณ5เป็น80ได้กี่ครั้ง5ครั้งก็เป็น80เหลือเศษ10เติม0ก็แสดงว่าไม่ใช่5ครั้งแล้วใช่ไหมคะได้กี่ครั้งคะเนี่ย6ครั้ง66 36ทด3 616ทด3เป็น9เหลือ7เหลือ4แล้วเติม0ลงไป16คูณ2ได้32ก็เหลือเศษ8เติม0เริ่มเท่าไหร่แล้วเริ่มซ้ำแล้วใช่ไหมคะ80ได้กี่ครั้งคะ5ครั้งเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่0.563เพราะฉะนั้นขนาดของมุมเซต้ามีขนาดเท่าไหร่ฮะเซต้ามีขนาดเท่ากับ23.563องศา0จุดเท่าไหร่652อ้าวเราไปดูค่าของทรายว่ามีทรายอะไรบ้างทรายอะไรได้จุดเท่าไหร่บ้างมี2ทรายนักเรียนทรายอะไรนะคะทราย
40องศาเท่ากับ6 4 3ต่อไปทราย41องศา 0.656 อันนี้ต่างกัน1แน่นอนเอา56ลบด้วย4 3 0.013มาชักเริ่มเร็วขึ้นเพราะเราทำหลายข้อต่อไปเราก็เอา652ลบด้วย6430.009มาเทียบเอามาเทียบว่าเทียบว่าค่าค่าของทรายค่าของทรายต่างกันเป็นเท่าไหร่นะค่าของทรายต่างกัน 0.013 ขนาดของมุมขนาดของมุมต่างกัน1องศาถ้าต่างกันอันนี้เป็น 0.009 ขนาดของมุมก็คือ1คูณ 0.009 ส่วน0.013 ก็เป็นเศษ9ส่วน13ดูซิว่า9ส่วน13ได้เท่าไหร่13 6 78นะ 0.6 เท่าไหร่692คราวนี้แสดงว่ามุมเซต้าขนาดเท่าไหร่ฮะเซต้ามีขนาด40.692 องศาหรือโดยประมาณเท่ากับ41